بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيماللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็มีโอกาสนะครับที่วันนี้ได้มาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับมัสยิดอันวาริซุนนะนะครับก็ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ดูเหมือนจะคึกคืนนะครับแล้วก็ผู้คนนะครับต่างหนาแน่นนะครับในวันนี้ซึ่งหัวข้อที่ผมอยากที่จะมาพูดคุยในช่วงหลังนี้นะครับเกี่ยวกับการบรรยายในวันนี้ก็คือหัวข้อการยืนหยัดหลังเดือนรอมฎอนนะครับการยืนหยัดหลังเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับด้วยเกินว่าเราทั้งหลายได้ผ่านช่วงเวลาของการสิ้นสุดเดือนรอมฎอนนะครับผ่านมา10กว่าวันแล้วนะครับวันนี้แล้วก็เราก็ผ่านการที่เราทั้งหลายเฉลิมฉลองในวันอีดินฟิตรีเนี่ยนะครับมาผ่านวันที่เราทั้งหลายให้ความยิ่งใหญ่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามาก็คือวันอีดนะที่เราทั้งหลายได้ทำการตักบีรกันแสดงความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับรวมไปถึงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่เราได้ทำการถือศีลอดมานะครับตลอดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงการทำความดีต่างๆในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์ให้เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่นะครับสิ่งหนึ่งที่มันมีความสำคัญมากกว่าการจากลาของเดือนรอมฎอนคือการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรหลังจากเดือนรอมฎอนเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรหลังจากเดือนรอมฎอนนะครับพฤติกรรมของเราจะเป็นอย่างไรหลังจากเดือนรอมฎอนนั่นคือเป้าหมายที่เรานั้นจะต้องตรวจสอบแล้วก็ชั่งใจกับตัวเองว่าตอนนี้นะครับเราจะมีลักษณะอย่างไรซึ่งสิ่งที่จะเป็นแบบอย่างนะครับทุกครั้งที่ผมจะพูดในทุกที่เนี่ยผมจะบอกเสมอว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับที่สิ่งที่จะเป็นแบบอย่างของเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือซุนนะห์แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์แนวทางของเราบรรดาซอฮาบะห์นะครับรวมไปถึงซุนนะห์ของเราบรรดาชาวซะลัฟที่พวกเขาทั้งหลายได้อบรมได้รับการสั่งสอนได้รับความรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาชาวซะลัฟที่พวกเขาอยู่ในยุคต้นของการเรียกร้องอิสลามเป็นกลุ่มชนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การยอมรับว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่ดีที่สุดในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นควรที่จะเจริญรอยตามในการที่จะปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรายืนยันนะครับว่ายุคของท่านนบีมุฮัมมัดยุคของเหล่าบรรดาชาวซะลัฟคือยุคที่ดีที่สุดนั่นก็คือหะดีษบทหนึ่งที่ถูกรายงานโดยท่านอิบนุมัสอูดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีบอกว่าคอยรุนนาซิกอรนีคอยรุนนาซิกอรนี
กลุ่มชนที่ดีที่สุดคือกลุ่มชนที่อยู่ในยุคของฉันหมายถึงกลุ่มชนที่อยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่ากอดนุนนะครับกอดนุนเนี่ยมันแปลว่าสัตวรรษซึ่งบรรดานักวิชาการบอกมันมีความขีดลับกันในเรื่องของจำนวนปีบางท่านบอก80ปีบางท่านบอก90ปีบางท่านบอก100ปีแต่ที่มีรอญิหหรือว่ามีน้ำหนักในทางที่ถูกต้องมากที่สุดคือ100ปีเพราะฉะนั้นยุคที่ดีที่สุดของประชาชาติของท่านนบีคือยุคที่ท่านนบีนั้นมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ที่ท่านนบีประกาศอิสลามจนกระทั่งถึง100ปีนั่นคือยุคที่ดีที่สุดและท่านนบีก็บอกว่าซุมมัลลาซีนยะลูนะฮุมหลังจากนั้นถัดออกไปอีก100ปีถัดออกไปจากยุคของท่านนบีอีก100ปีก็คือยุคของตาบีอีนตาบีอีนคือใครตาบีอีนคือคนคือบุคคลที่ไม่ทันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทันการใช้ชีวิตของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเรียกว่าตาบีอีนนะครับคนที่ไม่ทันในการอยู่ร่วมกับท่านนบีไม่เจอท่านนบีไม่เห็นท่านนบีท่านนบีเสียไปแล้วแต่อยู่ทันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั่นคือยุคตาบีอีนและท่านนบีก็บอกว่าซุมมัลลาซีนะยะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็อีก100ปีถัดไปคือยุคของอิตติบาอุตตาบีอีนใช่ครับคือยุคที่อะไรครับยุคที่ไม่ทันทั้งซอฮาบะห์ไม่ทันทั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ยุคอิตติบาอุตตาบีอีนนี้คือทันในยุคของคนที่อยู่ในช่วงตาบีอีนนะครับก็คือได้รับความรู้มาจากเหล่าบรรดาตาบีอีนที่ได้รับความรู้มาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นใน3ยุค100ปีแรกนั้นจะมีความเข้มแข็งในเรื่องอะกีดะห์หลักความเชื่อจะมีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือยุคที่ท่านนบีให้การรับรองเอาไว้ว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าหลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรดูจากการกระทำของเราบรรดาบุคคลที่ผมบอกไปนี้ว่าเขานั้นปฏิบัติตัวอย่างไรหลังจากที่เดือนรอมฎอนนั้นได้จากเขาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดหนึ่งของท่านอิหม่ามฮะซันอบูอัชบานอัซซุไฮรีนะครับท่านได้พูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราบรรดาชาวซะลัฟคนที่อยู่ในยุค 1-300 ปีแรกนะครับว่าเขาจะมีการใช้ลักษณะอย่างไรนะครับท่านได้บอกเอาไว้ว่าอินนัสซะลาฟะรอดิยัลลอฮุอันฮุมกานูยัสตักบิลูนัชฮะรอกับละกูดูมิฮีเหล่าบรรดาชาวซะลัฟเขาจะใช้ชีวิตของเขาในการที่จะเตรียมต้อนรับเดือนรอมฎอนเนี่ยก่อนรอมฎอนจะมาถึง6เดือนแสดงว่าเขาเตรียมตัวในการที่จะตอบรับเดือนรอมฎอนในการที่จะทำความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ย6เดือนก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมานะครับฟาอิซามะฎอรอมฎอนกานูยัรจูนลิลลาฮิตะอาลาอันยะตะกับบะละมินฮุมซาลิกัชฮัรหลังจากที่เดือนรอมฎอนไปแล้วเขาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะให้เขาเนี่ยพบกับเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งในถัดปีในปีถัดไปเพราะฉะนั้น6เดือนแรกเขาเตรียมตัวในการที่จะพบกับเดือนรอมฎอนและอีก6ปีหลังอีก6เดือนหลังนะครับเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์หวังต่ออัลลอฮ์ในการที่จะให้เขานั้นพบกับเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งวะยัตลูบูนะมินัลลอฮิอันยะตะกับบะละมินฮุมอะมาละฮุมและเขาก็จะทำการร้องขอต่ออัลลอฮ์อะไรที่เคยทำมาในเดือนรอมฎอนจะทำการอะไรก็แล้วแต่การละหมาดการถือศีลอดการขอดุอาขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ตอบรับในสิ่งต่างๆที่อยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยนั่นคือการกระทำของเราบรรดาชาวซะลัฟมาอะฮัรซินอะลาอะมาลิฮิมพร้อมกับเขาจะดำรงรักษาการปฏิบัติของเขานะครับรักษาการปฏิบัติของเขาจะอยู่ในเดือนรอมฎอนยังไงนอกรอมฎอนเขาก็จะพยายามรักษาการสิ่งที่เขาได้เคยทำเอาไว้อิสติกอมะเอาไว้ยืนหยัดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นะครับซึ่งท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซนะครับได้เคยบอกเราทั้งหลายเอาไว้ในคุตบะห์
วันอีดครั้งหนึ่งของท่านนะครับท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอินนะกุมซุมตุมลิลลาฮิซาลาซีนะเยามันบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเคยถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามา30วันวะกุมตุมลิลลาฮิซาลาซีนะไลลาตันเคยยืนละหมาดในยามค่ำคืนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามา30ค่ำคืนวะฮาอันตุมกอดคอรัจมุตุมุนอานะแต่ว่าตอนนี้ท่านได้ออกมาจากเดือนรอมฎอนแล้วนะเหมือนกับเราตอนนี้ที่ทำไมครับที่เราสิ้นสุดในเรื่องของการเดือนรอมฎอนเนี่ยเราออกมาจากเดือนรอมฎอนแล้วท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซสั่งใช้ผู้คนในวันนั้นยังไงครับสั่งใช้ผู้คนในวันนั้นบอกว่าอุตลูบูมินัลลอฮิอัซซะวะจัลลาอันยะตะกับบะละมินกุมซาลิกขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์นั้นทรงตอบรับการงานต่างๆที่เขาได้ทำเอาไว้ในช่วงเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของชาวซะลัฟที่ผมบอกกับพี่น้องว่าในช่วงแรกว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะต้องปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นควรที่จะต้องเจริญรอยตามในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่าปล่อยให้การอ่านอัลกุรอานของเรานั้นมันเกิดขึ้นเฉพาะเดือนรอมฎอนอย่างเดียวอย่าปล่อยให้การที่เรายืนละหมาดในยามค่ำคืนเกิดขึ้นเฉพาะในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวอย่าปล่อยให้การที่เราบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเวลาที่เดือนรอมฎอนจากไปแล้วเวลาที่หมดเดือนรอมฎอนแล้วก็ละเลยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับไปทำความผิดในสิ่งต่างๆที่เคยทิ้งมาก่อนเดือนรอมฎอนนั่นไม่ใช่วิธีการของผู้ศรัทธาในการที่เขาได้รับการอิสลาการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งท่านเชคฮุไซมินนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าวะลาอินตะฮาชะฮรุรอมฎอนถ้าหากว่าเดือนถึงแม้ว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะหมดไปแล้วมันจากเราไปแล้วฟะอินนะฮักกัลลอฮะลายันตะฮีอิลลาบิลเมาต์แต่สิทธิที่อัลลอฮ์จะต้องได้รับจากเรานั้นมันไม่ได้หมดไปกับเดือนรอมฎอนด้วยการละหมาดของเราก็ยังจะต้องละหมาดเพื่ออัลลอฮ์การหักห้ามหัวใจของเราก็ยังจะต้องหักห้ามเพื่ออัลลอฮ์การทำความดีต่างๆของเราก็ยังจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะสิทธิของอัลลอฮ์มันไม่ได้หมดไปด้วยกับการสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนนะครับอิลลาบิลเมาเขาบอกมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อท่านนั้นได้เสียชีวิตลงไปมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อท่านนั้นตายลงไปนั่นเองอัลลอฮุร็อบบุกุลอัลลอฮุวะอัลลอฮุวะร็อบบุรอมฎอนนะเชคบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้าของเดือนรอมฎอนวะฮุวะร็อบบุญะมีอุชชูฮูรเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเดือนต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นประโยคสั้นๆจากท่านเชคอุไซมีนรอฮิมฮุลลอฮ์แต่เป็นประโยคที่เน้นย้ำกับเราว่าเรานั้นจะต้องยืนหยัดหลังเดือนรอมฎอนนั่นก็คือการที่จะต้องทำความดีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมีชายคนหนึ่งมาถามกับท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับมาถามกับท่านอิหม่ามอะห์มัดถามว่าท่านเนี่ยจะกล่าวอย่างไรกับบุคคลที่เดือนรอมฎอนมาเขากับแสวงหาความดีงามอย่างมากพยายามทำตัวให้มันเกิดความดีงามอย่างมากแต่เวลาเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วเขากลับละเลยเขากลับทิ้งความดีงามกลับไปทำความชั่วในสิ่งต่างๆที่เคยทำมาเนี่ยชายคนนี้ถามกับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าท่านจะพูดยังไงกับบุคคลที่เป็นแบบนี้ท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกนะครับบอกว่าอาอูซุบิลลาห์ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์อันดับแรกท่านอิหม่ามขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ฮาอูลาอิอุบบาดูรอมฎอนท่านอิหม่ามบอกว่าบุคคลประเภทนี้คือบุคคลที่เขาให้เกียรติให้ความยิ่งใหญ่กับเดือนรอมฎอนเท่านั้นวะไลซะลิอุบบาดะลิร็อบบิรอมฎอนแต่เขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ให้เกียรติกับพระผู้เป็นเจ้าของเดือนรอมฎอนเลยนี่คือคำพูดของท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกกับชายคนนี้บางคนพี่น้องทำไมถึงไม่ทำความชั่วล่ะทำไมถึงท่านอ๋อไม่
ไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในเดือนรอมฎอนห้ามทำไมไม่ฟังเพลงในเดือนนี้เดือนนี้เดือนรอมฎอนห้ามเดี๋ยวเอาไว้นอกรอมฎอนก่อนนี่คือความประมาทของการใช้ชีวิตนะครับความประมาทของการใช้ชีวิตความประมาทของการที่ท่านให้ค่ากับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ำเกินไปถามว่าวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานที่โรงงานนายของท่านสั่งบอกว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะถ้าหากว่าท่านไม่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฉันจะตัดเงินเดือนท่านแน่นอนเหลือเกินเราก็จะให้ค่ากับคำสั่งของคนที่เป็นนายคนนั้นจะต้องทำให้มันถูกต้องจะต้องทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดแต่กับบทบัญญัติของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์บางคนให้ค่าน้อยเกินไปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจึงทำให้การที่หัวใจของเขาคนนั้นมันจึงไม่เกิดความอีหม่านความยำเกรงอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาชาวซอลัฟเขายืนหยัดคือการยืนหยัดการทำความดีที่เคยทำเอาไว้ในช่วงเดือนรอมฎอนกลับมาทำนอกเดือนรอมฎอนด้วยนั่นคือเป้าหมายที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องเข้าใจเอาไว้นะครับแล้วก็เราทั้งหลายนั้นก็จะต้องรักษานะครับตัวของเรารักษาครอบครัวของเรารักษาลูกๆของเรารักษาคนที่เรารักให้อยู่ในความดีงามต่างๆหลังเดือนรอมฎอนนะครับเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะในเดือนรอมฎอนสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นความง่ายดายของเราก็คือชัยฏอนมารร้ายมันทำไมครับมันถูกล่ามโซ่มันถูกพันธนาการในช่วงเดือนรอมฎอนดังหะดีษที่ท่านนบีนั้นได้เคยบอกเอาไว้ว่าบรรดาชัยาตีนนั้นจะถูกล่ามโซ่บรรดาประตูสวรรค์จะถูกเปิดบรรดาประตูนรกจะถูกปิดแต่เมื่อหมดเดือนรอมฎอนพี่น้องอิบลิสชัยฏอนมารร้ายหัวหน้าชัยฏอนมารร้ายต่างๆมันกลับมาทำหน้าที่ของมันมันกลับมาในการที่จะมาทวงคำสัญญาที่มันเคยบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้นะครับบอกว่าละอักอูดันนะละฮุมซิรอตอกันมุสตะกีมมันจะนั่งขวางพวกเขาอิบลิสสัญญาต่ออัลลอฮ์ว่ามันจะนั่งขวางพวกเขาพวกเขาที่นี้ก็คือเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาขวางทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำความดีอะไรแน่นอนพี่น้องสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอการล่อลวงของชัยฏอนสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอก็คือการที่มันจะพยายามให้ท่านไม่ไปถึงความดีต่างๆเหล่านั้นด้วยกับอะไรก็แล้วแต่เพราะมันคือสิ่งที่มันสัญญากับอัลลอฮ์มันเป็นหน้าที่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การล่อลวงของมันไร้ผลอาวุธที่จะทำให้การล่อลวงของชัยฏอนนั้นเกิดความไร้ผลนั่นก็คือความอดทนความอดทนในการที่เรานั้นนะครับจะต้องอดทนของเราจากหลายๆสิ่งพี่น้องจากความโกรธของเราบางครั้งเราถามว่าเราเคยมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งกับคนคนหนึ่งที่เรามีปัญหากับเขาถามว่าวันหนึ่งที่เขามาขอโทษเราหรือเราจะต้องไปขอโทษเขาเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยความอดทนหรือการที่ชัยฏอนมันมาล่อลวงเราเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยการอดทนที่จะต้องไม่ไปทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นรวมไปถึงการทำความดีด้วยเราก็จะต้องอดทนในการทำความดีด้วยถามว่าคนที่ตื่นขึ้นมาพี่น้องในยามกลางคืนเนี่ยตีสองตีสามเพื่อการละหมาดเนี่ยถามว่าเขาต้องใช้ความอดทนไหมเขาต้องใช้ความอดทนอดทนประการแรกเลยอดทนต่อความง่วงของเขาที่เขาจะต้องตื่นขึ้นมาอันที่สองอดทนต่อความสบายของเขานะครับจากที่นอนของเขาจากอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะมาละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอดทนจึงเป็นคำหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนหรือสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อผู้ที่อดทน
ก็มีความยิ่งใหญ่เช่นกันในเรื่องของการที่อัลลอฮ์ให้สวนสวรรค์กับเขาส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขานั้นอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอาวุธที่จะเป็นสิ่งที่จะคอยให้ชัยฏอนมารร้ายนั้นหมดในเรื่องของการล่อลวงคือการที่เรานั้นจะต้องอดทนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการที่เราทั้งหลายนั้นนะครับยึดมั่นในเรื่องของความดีงามนะครับในเดือนรอมฎอนคนที่ยึดมั่นอยู่แล้วนะครับผมก็อยากที่จะขอให้เขาผู้นั้นยึดมั่นต่อไปในเดือนรอมฎอนส่วนคนที่เคยพลาดพังไปในเดือนรอมฎอนอาจจะด้วยกับสาเหตุอะไรก็แล้วแต่อาจจะพลาดความดีไปอาจจะทำไม่เต็มที่อย่าได้หมดหวังในการที่ท่านนั้นจะทำความดีในเดือนอื่นๆอย่าได้หมดหวังในความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆที่ท่านนั้นทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะอายะอันกุรอานนะครับอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราทั้งหลายว่าอิลลามันตาบะวะอามะนะวะอามิละอามะลันซอลิฮะฟะอูลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยยิอาติฮิมุนฮะซะนาตอายะห์นี้พี่น้องเป็นอายะห์ที่ให้กำลังใจเหล่าบรรดาผู้ที่เคยทำผิดอัลลอฮ์บอกเว้นเสียแต่บุคคลที่เขานั้นกลับเนื้อกลับตัวเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปฏิบัติในความดีงามต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ให้ผลตอบแทนอะไรครับพี่น้องฟาอูลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยยิอาติฮิมุนฮะซะนาตอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนแปลงความผิดบาปของเขาให้เป็นความดีงามในอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่าพระองค์ลบความดีงามแต่อัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนความชั่วต่างๆที่เรานั้นได้เคยทำเอาไว้ให้เป็นความดีงามของเราจากการที่เรานั้นกลับเนื้อกลับตัวเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกานัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับหรืออีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวะมัยยะมันซูอาใครที่ทำความชั่วเอายัสลิมนับซะฮูใครที่ทำความชั่วใครที่เคยอาธรรมต่อตัวเองทำไมอัลกุรอานถึงใช้คำว่าอาธรรมต่อตัวเองคำว่าอาธรรมต่อตัวเองมันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าเราทำความผิดแล้วความผิดของเราเนี่ยมันไปส่งผลกับเราที่ทำให้เราทั้งหลายนั้นเข้านรกแสดงว่าความผิดที่เราทำเนี่ยมันมาอาธรรมต่อตัวของเราเองในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นในอัลกุรอานบอกใครที่ทำความชั่วแล้วก็อาธรรมต่อตัวของเขาเองซุมมายัสตัฆฟิรุลละและเขาก็ไปขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ยะจีดิลลาฮะกอฟูรรอฮีมาเขาจะพบว่าอัลเลาะห์นั้นคือผู้ทรงอภัยคือผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับเพราะฉะนั้น2อายะห์นี้เป็นสิ่งที่บอกกับเราทั้งหลายว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีมากมายเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังคงเตรียมให้กับบ่าวทุกคนเสมอในการที่จะต้อนรับในการที่จะให้บ่าวของพระองค์ที่เคยผิดพลาดกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้โอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลมหายใจของเราในวันนี้ที่ท่านได้มีชีวิตมานั่งอยู่ในที่แห่งนี้มีชีวิตในการที่มารับความรู้ในวันนี้อย่าให้มันหายออกไปอย่าให้ร่างกายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านในเรื่องของความดีงามในเรื่องของความแข็งแรงมันหมดไปในแต่ละวันโดยที่ท่านไม่ได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอย่าให้มันผ่านไปโดยกับการที่ท่านไม่ได้ขอความอภัยโทษในความผิดบาปของพวกท่านทั้งหลายเลยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นมะซูมพี่น้องเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เขานั้นรอดพ้นจากความผิดบาปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออภัยโทษวันหนึ่งถึง70ครั้งเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ปกป้องเราจากความผิดบาป 100%
เราก็จะต้องหมั่นในการที่จะอิสติกฟาร์นะครับขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกเฉยๆเนี่ยหมายความว่าเวลาเราทำความชั่วเราก็เฉยๆนะครับเวลาเราไม่ละหมาดก็รู้สึกเฉยๆเวลาที่เราอาธรรมต่อพ่อแม่ในละคุณพ่อแม่อาธรรมต่อผู้อื่นแล้วมันรู้สึกเฉยๆนะครับหรือการกินดอกเบี้ยหรือการอาธรรมอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกเฉยๆเนี่ยพี่น้องมันคือลักษณะของหัวใจที่มันกำลังจะตายด้านมันคือลักษณะของหัวใจที่มันกำลังจะถูกประทับตาปิดให้ไม่ได้รับความดีงามเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องระวังและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกกับเราเอาไว้นะครับในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่124อัลลอฮ์บอกกับเราทั้งหลายนะบอกว่าวะมันอะอรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดันกาใครที่เขานั้นละเลยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาปฏิเสธการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในแต่ละวันไม่เคยเลยไม่เคยที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดันกาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยได้รับกับการมีชีวิตอยู่ที่มันรันทดที่มันคับแค้นถ้าเราไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยวันนี้ได้เงินมาก็เงินของเรานะได้อะไรมาก็เป็นของเราหมดใช้ว่าคำว่าของเราหมดไม่มีคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ออกจากปากเราเลยอะไรก็ของเราอะไรก็ของเราระวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทำให้การมีชีวิตของท่านนั้นมันคับแค้นและที่สำคัญน่ากลัวพี่น้องครับวะนะชุรุฮูยามันกิยามะติอะมาอัลลอฮ์จะให้บุคคลพวกนี้ที่หลงลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะด้วยกับสภาพที่ตาบอดฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะในสภาพที่ตาบอดและคนพวกนี้จะกล่าวกับอัลลอฮ์กอละร็อบบีกอละร็อบบีลิมะฮะชัรตานีอะมายาอัลลอฮ์ทำไมท่านถึงทำให้เราทั้งหลายนั้นตาบอดแล้ววะกอดกุนตูบาซีรอทั้งที่ตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาฉันก็เคยเป็นคนที่ตาดีฉันเป็นคนที่เคยมองเห็นทำไมวันนี้วันกิยามะท่านถึงทำให้ฉันนั้นตาบอดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับบอกว่ากอละกะซาลิกะอัตตกะอายาตุนาฟานาซีตะฮาสิ่งที่ทำให้พวกเขาตาบอดก็คือการที่เมื่อองค์การต่างๆของเราบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาถึงพวกเขาแล้วรู้แล้วว่าอะไรอัลลอฮ์สั่งใช้รู้แล้วว่าอันไหนอัลลอฮ์สั่งห้ามรู้ทุกอย่างในบทบัญญัติของอัลลอฮ์แล้วฟานาซีตะฮาแต่เขากลับทำเป็นลืมมันทำเป็นไม่สนใจมันทำเป็นหูทวนลมมันรับรู้ว่าอันนี้เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ผ่านให้มันเข้าหูข้างขวาทะลุออกไปหูข้างซ้ายนั่นคือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าจะให้เขานั้นฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่ตาบอดวะกะซาลิกะยามะตุนซาและในวันกิยามะห์เขานั้นก็จะถูกลืมด้วยถูกลืมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องร้ายแรงแค่ไหนพี่น้องครับเราบางครั้งเราถูกลืมจากญาติพี่น้องเรายังไม่เป็นไรวันนี้คนอื่นยังลืมเรายังไม่เป็นไรแต่วันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นจะไม่สนใจเราจะลืมเราไปเนื่องจากความผิดบาปต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับดังนั้นหัวใจของคนที่เป็นคนดีลองตรวจสอบตัวเองนะครับว่าเราหัวใจเป็นหัวใจของคนที่เป็นคนดีไหมถ้าวันนี้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่เป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละห์หัวใจของคนที่เป็นคนดีเป็นยังไงพี่น้องเวลาที่เขาทำผิดไม่ว่าจะผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมองว่าความผิดนั้นเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่เสมอเป็นความผิดที่ใหญ่หลวงเสมอและสิ่งที่ตามมาก็คือหัวใจของเขาจะรู้สึกเสียใจในความผิดต่างๆเหล่านั้นที่เขาได้ทำไปพร้อมกับการที่เขานั้นขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวที่จะไม่ทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือหัวใจของคนที่เขาเป็นคนที่มีความดีในหัวใจ
เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามีแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ถึงแม้ว่าเราเคยผิดพลาดแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์บอกท่านนบีบอกว่ามนุษย์ทุกคนย่อมผิดพลาดแต่คนที่ผิดพลาดที่ดีที่สุดคือผิดพลาดแล้วกลับเนื้อกลับตัวถ้าวันนี้เราเคยทำผิดเพื่ออัลลอฮ์แต่เรากลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ยังให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ดีอยู่ยังเป็นหัวใจที่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เพราะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้ความกลัวมันหมดไปจากหัวใจแล้วแน่นอนเหลือเกินว่าเราจะไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำผิดเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงความอีหม่านก็คือหัวใจของเราลองดูตัวอย่างที่ผมเคยยกไปแล้วนะครับเมื่อครั้งก่อนนู้นนะเกี่ยวกับฆาตกรร้อยศพที่อยู่ในหะดีษซอฮีฮ์ไปถามบาทหลวงนะว่าฉันจะกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมฆ่าคนมาแล้ว100คนบาทหลวงคนที่เขาไม่มีความรู้บอกไม่ได้ก็เลยฆ่าไปเป็นคนที่100แล้วก็ไปถามผู้รู้ว่าฉันเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว100คนเนี่ยฉันจะกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมท่านผู้คนที่มีความรู้ก็บอกว่ากลับเนื้อกลับตัวได้แต่ท่านจะต้องอพยพจากเมืองที่ไม่ดีไปสู่เมืองที่ดีงามถ้าหากว่าเราอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวก็จะต้องออกจากกลุ่มเพื่อนที่มันไม่ดีหรือสื่อที่มันจะทำอะไรให้เราไปหลงผิดในทางนั้นอีกออกไปจากกลุ่มนั้นเพื่อที่จะไปสู่ความดีงามมันจะคอยปกป้องเราได้เหมือนกับคนคนนี้นะครับเวลาเขาต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวเขาก็อพยพไปอีกเมืองหนึ่งแต่ไม่ไปไม่ถึงพี่น้องอัลลอฮ์ให้เขาได้เสียชีวิตไปก่อนก็เลยส่งมาลาอิกะฮ์มาแล้วก็วัดระยะทางเขาอยู่ใกล้กับเมืองที่ดีเนี่ยแค่เพียงแค่บิชิบรินบางชิบรินเนี่ยบางครั้งมันแปลว่าคืบก็ได้แปลว่าก้าวหนึ่งก็ได้ในการที่จะเข้าไปสู่ความดีแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เขาอภัยโทษให้กับเขาเหล่านั้นนี่คือความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อนะครับว่าวันนี้ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสวกันนะครับเป็นผู้ที่อยู่สูงอายุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้วยกับอายุเนี่ยผมคิดนะครับว่าเราทั้งหลายคงไม่ได้มีความคิดในเรื่องราวของเงินทองอะไรที่มันมากมายแล้วไม่ได้มีความคิดอะไรเกี่ยวกับการแต่งตัวที่มันจะต้องสวยหรูอะไรแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินเราก็จะต้องตระหนักในเรื่องราวของการที่จะต้องเตรียมตัวพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติความดีงามต่างๆที่เรานั้นพยายามที่จะทำมันเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหวังนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้เราทั้งหลายนั้นได้ปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์นะครับแล้วก็ปลอดภัยจากการที่พระองค์นั้นจะทำให้เราทั้งหลายนั้นหลงทางนะครับการที่สิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันในการหลงทางก็คือความรู้ในการที่เรานั้นนะครับจะต้องพยายามศึกษาเหมือนกับที่พี่น้องพยายามที่จะศึกษาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่เป็นหะดีษที่บอกถึงชายสองคนที่เขานั้นถูกนำออกมาจากนรกเพื่อที่จะมาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นหะดีษนะครับซอฮีฮ์บอกว่านะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายุคฺรุจุยัคฺรุจุมินันนารีรอจูลานีชายสองคนเขาได้ถูกนำตัวออกมาจากนรกฟะยุรอดูนะอะลารับบิฮิมแล้วก็ถูกนำเสนอหมายถึงถูกนำไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายสองคนออกมาจากนรกแล้วก็ถูกนำไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงมาลาอิกะห์เนี่ยพาสองคนนี้เนี่ยนะครับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยุมารุบิฮิมอีลันนารีหลังจากเมื่อที่เขาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เสร็จอัลลอฮ์สั่งใช้ให้มาลาอิกะห์นำเขากลับไปที่นรกอีกเหมือนเดิมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าความผิดบาปของเขานั้นยังถูกชำระไม่หมด
ให้กลับไปในนรกเหมือนเดิมฟะยัลตะฟิตุอะฮาดูฮูมาส่วนหนึ่งในสองคนนั้นเนี่ยได้หันกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับฟะยะกูลูและเขาก็ได้กล่าวนะครับบอกว่ายารับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันวะกอดกุนตุอัรจูฉันมีความต้องการมีความปรารถนาอย่างมากเลยอิซาอัครอตตานีมินฮาเมื่อพระองค์เนี่ยอุตส่าห์นำฉันเนี่ยออกมาจากนรกแล้วลาตัวอีดานีฟี่ฮะอย่าได้นำฉันกลับไปอีกเลยยาวเหรอมีความหวังต่อเราบอกว่าในเมื่อพระองค์เนี่ยนำฉันออกมาในวันนี้แล้วเนี่ยอย่านำฉันกลับเข้าไปในนรกอีกเลยฟาจูนัดจีฟานูจัดจียาหูมุลลอฮูอัลลอฮ์ก็ได้ให้ความรอดพ้นกับเขาหมายถึงให้เขานั้นรอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่มีต่อชายสองคนนี้นะครับในการที่เขาขอต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ตอบรับในความต้องการของเขาก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นให้เขารอดพ้นปลอดภัยจากการที่จะถูกนำไปเข้านรกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป้าหมายการมีชีวิตของเราเนี่ยก็คือการที่เรานั้นจะต้องประคับประคองตัวของเราเองนะครับประคับประคองครอบครัวของเราให้อยู่ในการเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นคือวัตถุประสงค์ที่เราทั้งหลายถูกสร้างมาดังที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์แล้วก็ยินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เคารพภักดีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้การงานที่เราทำอยู่มันเป็นการงานที่ทำแล้วเราไม่ได้มีความเพิ่มพูนในเรื่องของการเชื่อฟังอัลลอฮฺทำแล้วเราไม่มีเวลาละหมาดให้อัลลอฮฺทำแล้วเรายิ่งห่างไกลจากการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺแสดงว่าการงานนั้นบางครั้งอาจจะเป็นการลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เรานั้นหลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถามว่าวันนี้เราคิดถึงบุคคลที่เขาได้เสียชีวิตไปหรือจากเราไปเนี่ยเราอยากที่จะพบกับเขานะครับในวันเกียรติ์มะในลักษณะที่เราทั้งหลายเนี่ยมีใบหน้าแบบใดเราอยากที่จะพบกับคนที่เรารักคนที่เขาจากเราไปไม่ว่าจะเป็นพ่อเราไม่ว่าจะเป็นแม่เราไม่ว่าจะเป็นญาติญาติเราในวันกิยามะวันที่อัลลอฮ์ให้เราทั้งหลายฟื้นคืนชีพมาจากกุโบร์เราอยากที่จะพบกับพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยกับใบหน้าอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากที่จะให้เรานั้นได้ตระหนักในหัวใจอยากที่จะฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะด้วยกับใบหน้าที่ดีใจใบหน้าที่ยิ้มแย้มพบกับพ่อแม่ของเราพบกับลูกๆของเราพบกับญาติของเราในวันเกียรติ์มะด้วยกับใบหน้าที่มันแจ่มใสหรือเราจะพบกับครอบครัวของเราด้วยกับใบหน้าที่มันทนทุกข์ระทมใบหน้าที่มันมีความหมองคล้ำในวันเกียรติ์มะวันที่เราจะถูกมาลาอิกะห์คว่ำหน้าแล้วก็ลากลงไปในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้วันที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะเป็นแบบใดได้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังให้สิทธิ์ที่จะเราให้เราเลือกนะครับว่าวันนี้เราอยากที่จะมีใบหน้าอย่างไรในวันกิยามะห์ซึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกถึงความผาสุกของบุคคลที่ได้รับใบหน้าที่เบิกบานในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับถึงความสุขบางความสุขที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่าอัลลาซูรุริมมาดูนะจะอยู่บนเตียงนะครับอยู่บนเตียงนอนที่ประดับด้วยกับทองคำมุตตะกีอีนอะลัยฮามุตะกอบิลีนพวกเขาทั้งหลายนั้นจะนอนเอกเขนกอยู่บนนั้น
ในสภาพที่หันหน้าเข้าหากันนะครับยาตูฟูอะลัยฮิมวิลดานุมุคอลลาดูนในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้มีบรรดาบุคคลที่เป็นเด็กรับใช้นะครับอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบิอักวาบินวะอาบารีกอวะกะซิมมินมาอินจะมีภาชนะใบใหญ่แล้วก็มีแก้วมีจอบสำหรับที่จะดื่มสุราเพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์จะไม่มีข้อห้ามอะไรอีกแล้วในสวนสวรรค์จะมีแต่ความพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่เคยถูกห้ามในดุนยาในสวนสวรรค์จะไม่มีการถูกห้ามเพราะจะเป็นที่ที่เป็นการอะไรนะครับเป็นที่ที่จะได้รับความรางวัลที่มันมีความยิ่งใหญ่นั่นเองอัลลอฮ์บอกว่าลายูซัดดาอูนยะลายูซัดดาอูนอันฮาวะลายุนซีฟูนเวลาที่เขาดื่มน้ำสุราไปแล้วเขาจะไม่หมดสติและเขานั้นก็จะไม่มึนเมาด้วยดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้กับบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่เข้าสวรรค์อย่างเดียวพี่น้องสิ่งที่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่แค่การที่พระองค์ให้เราทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์อย่างเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่อัลเลาะห์จะทรงเผยพระพักให้กับเราทั้งหลายได้เห็นถามว่าวันนี้เราอยากเจอใครมากที่สุดวันนี้เราอยากเจอใครมากที่สุดอยากที่จะเจอดาราอยากที่จะเจอใครมากที่สุดในโลกดุนยาแห่งนี้แต่สำหรับมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาผู้ที่เขาอยากจะพบมากที่สุดก็คืออัลลอฮ์คนที่ให้ริสกีกับเขาคนที่สร้างเขาคนที่ผู้ที่ดูแลเขาผู้ที่ให้ชีวิตเขานั่นคือสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาอยากที่จะพบมากที่สุดนั่นก็คือใบหน้าการที่จะได้อยู่ร่วมกับเหล่าบรรดานบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเหล่าบรรดาคอลิฟะห์ที่เคยประกาศอิสลามมาเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราในการที่เราได้เข้าสวนสวรรค์แล้วเราก็นะครับอยากที่จะเห็นพระผู้เป็นเจ้าของเราในวันกิยามะห์ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแน่นอนเหลือเกินว่านี่เป็นความสุขที่แท้จริงนะครับอย่าปล่อยให้การยืนหยัดของเรามันยืนหยัดอยู่แค่ในเดือนรอมฎอนอย่าปล่อยให้การยืนหยัดของเรามันมีระยะเวลาแค่30วันในเดือนรอมฎอนแต่ท่านจงยืนหยัดต่อไปเรื่อยๆยืนหยัดในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปเรื่อยๆนะครับอัลเลาะห์บอกว่าจงยืนหยัดไปถึงเมื่อไหร่นะครับอัลเลาะห์บอกเอาไว้นะครับในอัลกุรอานบอกว่าวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกันยากีนพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเคารพภักดีอัลลอฮ์จนกว่าความตายนั้นจะมายังพวกเจ้านั่นคือสิ่งสิ้นสุดการที่เราทั้งหลายนะครับจะต้องทำอามันอิบาดะห์ต่างๆเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งพี่น้องครับเราอยู่ในการที่เขาเรียกว่าบางครั้งเราไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่ได้ยืนหยัดซุนนะบางคนอยู่ในครอบครัวที่รอบๆเขาไม่ได้ยืนหยัดซุนนะสิ่งที่เราจะทำก็คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนเขานะบางคนอยู่ในสังคมที่บางคนทำบิดอะห์อยู่รอบตัวสิ่งที่เราจะทำก็คือการยืนหยัดในตัวของเราเพื่อที่จะให้เขานั้นเห็นว่าอิสลามที่แท้จริงอิสลามที่ถูกต้องสุนนะของท่านนบีนั้นคืออะไรไม่ใช่ว่าเรานั้นเปลี่ยนไปตามที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นแน่นอนเหลือเกินครับมันต้องใช้ความอดทนและผมก็ขอดุอาให้ทุกคนที่กำลังยืนหยัดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในทุกๆที่ไม่ว่าจะเจอด้วยกับคำพูดนะครับการกระทำ
อะไรที่มันส่อถึงการประชดประชันในตัวของบุคคลอื่นขอให้เราได้มีความอดทนนะครับก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปด้วยกับความอดทนแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับให้เดือนรอมฎอนที่เราทั้งหลายจากมาเนี่ยนะครับเป็นเสมือนกับกระจกเงาของเราให้รอมฎอนเป็นเสมือนกระจกที่มันคอยสะท้อนตัวของเราว่าอะไรบ้างที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงมองดูเหมือนกับการที่เรามองกระจกวันนี้เนี่ยเรามองความสวยงามของเราเรามองหน้าตาของเราทำให้รอมฎอนเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนพฤติกรรมของเราว่าอะไรคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนรอมฎอนอะไรคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมละทิ้งมันไปหลังจากเดือนรอมฎอนนะครับท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีว่าใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหมายถึงทิ้งความชั่วอัลลอฮฺจะให้สิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนให้กับเขาใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺจะทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าถ้าเราทิ้งอะไรก็แล้วแต่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่มันเป็นความชั่วอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงส่งในสิ่งที่เป็นความดีงามให้กับเรานะครับก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนเราในการที่เราขนขวายอะไรก็แล้วแต่ที่เคยขนขวายมาในเดือนรอมฎอนขออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงตอบรับบางคนพี่น้องละหมาดตะรอวีห์เกือบทุกค่ำคืนนะครับบางคนอ่านอัลกุรอานนะหลายจบบางคนทำความดีบริจาคบางครั้งแผ่นเอาไว้เลยนะวันนี้มีงบอยู่เท่านี้30วันจะบริจาคเท่านี้เท่านี้เท่านี้ให้มันหมดจำนวนเงินที่ตั้งเอาไว้นั่นคือการวางแผนของเราเพราะฉะนั้นให้การวางแผนแบบนี้เนี่ยมันอยู่นอกเดือนรอมฎอนของเราไปด้วยนะครับเพราะว่าในหัวใจของเรานะครับก็ต้องการอาหารร่างกายของเราก็ต้องการอาหารเพราะฉะนั้นอาหารที่ดีที่สุดของที่เป็นอาหารของหัวใจก็คือการตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์การทำความดีต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบรับความดีงามแล้วก็ตอบรับการปฏิบัติต่างๆรวมไปถึงการที่เราเตาบะห์อิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแน่นอนเหลือเกินไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดนะครับไม่มีใครที่เคยทำผิดยิ่งบางคนอายุนะครับมากแล้วเนี่ยมันจะต้องผ่านความผิดอะไรอีกหลายๆอย่างมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเตาบะห์กับเนื้อกับตัววันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงลบล้างความผิดให้กับเรานะครับก็หวังว่าพระองค์นั้นจะทรงลบล้างนะครับความผิดต่างๆให้กับพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงให้เราทั้งหลายนั้นได้เสียชีวิตลงไปตะวัฟฟานามุสลิมีนนะครับเสียชีวิตลงไปในสภาพที่เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะมองนะครับมองอะไรครับมองตอนสิ้นสุดนะมองตอนสุดท้ายของช่วงเวลาชีวิตของเขาถ้าหากว่าคนคนนั้นนะครับทําในสิ่งที่เป็นความดีในช่วงบั้นปลายของเขาก็อัลฮัมดุลิลละห์มันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกกับเขานะครับว่าเขานั้นคือผู้ที่เป็นคนดีนะไม่ใช่หมายความว่าเราทําความดีมาตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตกลับไปทำในสิ่งที่เป็นความชั่วมันก็เป็นอาลามะนะไม่ได้ไปหุกกลมเขาว่าเขาจะเป็นคนชั่วแต่มันเป็นอาลามะเป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีกับเขานะครับก็ขอให้เรานั้นได้ยืนหยัดเอาไว้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู